สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกม Cookie Run Outbreak พาร์ทที่50นะครับผมใช่แล้วครับซีรีส์ Cookie Run ของเราเดินทางมาถึงพาร์ทที่50แล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามซีรีส์นี้มาจนถึงพาร์ทที่50นะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับผมอ่ะไม่ให้เสียเวลานะครับมาเรียนต่อนะกับอีกรันนึงรันที่แล้วจบที่4ได้นะครับผมจบที่4แต่บัฟก็ไม่ได้แบบดีเลือดขนาดนั้นโหดูเพิ่มคะแนนเหรียญหมื่นนึงน้อยไปมั้งโหชีเค้กไม่มาเหรอเพิ่มระยะเวลาจีเค้กแค่เริ่มรันมาก็หยาบคายแล้วนะหรือว่าครบหมื่นได้ได้แฮะหมื่นหนึ่งพอดีนะนี่ขนาดตาช่างดูไปพันหนึ่งเนี่ยหยาบคายอ่ะมาสักที
เอ้าโดดไม่พ้นเฉยยังดีนะครบ 50,000 ได้เพราะถ้าไม่ครบอ่ะผมหนีแน่จะรีดีมั้ยเนี่ยชนไปทีนึงเพราะถ้ารีแล้วไม่ชนจะเก็บได้ 60,000 แน่แน่เอาไปสมทบกับบัฟ 50,000 อะผมวิ่งอีกทีกันชนที่เดิมวอดที่เดิมโอ้พระเจ้าแสดงว่าไอ้ช็อตนั้นน่ะผมต้องโดดเบิร์นละผมไม่ไว้ใจละโดดเบิร์น2ทีแบบเอาให้ชัวร์เดี๋ยวว่าหลบพ้นแน่ๆตรงนี้ใช่ไหมเออเอ้าก็เก็บไม่ได้อยู่ดีแหมอุตส่าห์ทำสถิติใหม่ได้ไม่ถึง 60,000 อยู่ดีนะรอบเมื่อกี้ที่ชน91อันนี้95ช่างเถอะโอ้โหดูถ้าเป็นบัฟขยายตั้ง 5% นะ God damn it God damn ต้องเอาหรือวะแต่เราไม่อีบัฟอ่ะแต่เก็บไว้ก่อนไม่เสียหายเก็บไว้ก่อนไม่แย่นะไอ้คุกกี้ตัวนี้ไม่ได้อัพมาเป็นชาติเลยใช่ไหมแต้มแบบอนาจิตมากเลยโอ้เหรียญแต่ดี
อ้าวลืมต่อยเมื่อกี้เออสมองฉันเบิร์นหมดแล้วตั้งใจเล่นหน่อยสิพวกขอดูอันดับหน่อยหรือว่าต้องรีไหมผมเล่นแบบงี่เง่ามากเลยไม่ต้องรีก็ได้ไหมรีไปก็ไม่แซงอันดับ21นะก็ช่างมันโถเอ้ยถ้ามีบัฟขยายร่าง 5% นะช่วยไม่ไดแต้มอนาถมากเลยแต่ก็นะจอมโจรได้อายะช่วยไม่ได้ไม่มีตังค์แน่
ทุกระยะ 1,200 ต้องเอามั้งโอเคเอานะอย่างนี้ก็ถือว่าฟาร์มตังค์ดาบ20โหต้องเอามันเนี่ยWe'll be right back.
ครบยังยังโอเคครบละทีสุดท้ายทันไหมผมว่าทันนะอาจจะทันสวยโอเคนี่ไงเพราะว่าผมมีบัฟพุ่ง 5% ผมถึงกล้าจับนางฟ้าทะเลไง OP จัดเล่นข้ามแมปเลยเอาละมาดูกันโลเดี๋ยวดูบัฟกันโอ้ no not again มาอีกแล้วบัฟหัวต่ำเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงโอ้สรุปคือลานนี้ต้องพึ่งแต้มตัวจริงๆเนี่ยอันไหนคุ้มกว่ากันเนี่ยระหว่างต้นไม้พันปีกับป๊อปปิ้งแคนดี้มันจะได้ขึ้นจริงบนทางเนี่ยเฮ้ยไม่ลองไม่รู้มั้งไม่ออกเลย
นั่นนะท่านผู้ชมอะหรือว่าโทรหรือว่าถามนี่ไม่มีหรอก 0.5% น่ะผมไม่หวังด้วยจริงๆเฮ้ยมันเป็นบัฟที่น่าเกลียดที่สุดแล้วอะผมไม่ชอบอะกับการที่ต้องมานั่งหวังอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หยาบคายไม่ต้องไปหวังมันอันดับหนึ่งเพราะผมไม่ต้องรีหรอกรีให้ตายก็ไม่ได้หรอกบัฟเบื้องท้ายอ่ะลองดูกันไม่ออกเงียบกริ๊บ 0.5 เงียบกริ๊บโอ้มาแฮะนึกว่าจะไม่มาซะไม่น่าเชื่อมันหลอกให้ผมตั้ง2รอบซาบซึ้งจริงโอ้โหอย่างน้อยเบอร์ทางก็ออกตั้ง2รอบโอเคแต้มเยลลี่ก็ไม่ช่วยไม่บ๊อบเหรียญแบกแบบแย่จัดเลยอะไรเนี้ยจะให้ผมทำไงรีเจน3ไม้ติด what the fuck 4ไม้ ไม้สุดท้ายมันต้องมามึงเจ้าทะเลลึกเนี่ยมากันเป็นขบวนเลย
คือคุณผู้ชมครับรันนี้ผมทำอะไรไม่ได้จริงๆอะบัฟมันเน่าทำอะไรไม่ได้จริงเป็นพายไม่มาเหรออืมเพิ่มความเร็วเพื่ออะไรช่วยไม่ได้ยอมแล้วรันนี้โหดูอันดับ20เดี๋ยวนะ400ใช่ไหมไม่ได้หรอกโอเคอย่างน้อยก็จบท็อป20ได้นะเป็นบูจริงๆเอาก็เอาอะท็อป20เพราะว่าบัฟรอบนี้มันห่วยจริงอุตส่าห์เอาบัฟพุเหรียญมาอุตส่าห์เอาบัฟกระทืบเหรียญมาแล้วบัฟเพิ่มคะแนนเหรียญอยู่ไหนไม่มีนะป่าประโยชน์นะครับยังดีนะบัฟพุ 5% ได้ใช้นะครับผมมีประโยชน์มากเลยแต่นอกนั้นก็นะไอ้นี่แวมไพร์ก็ไม่มาไอ้ตอนกลางรันมานะแต่ตอนท้ายรันไม่มาไอ้นี่ก็ตามสภาพนะเดาใจมันไม่ได้ว่าจะออกตอนไหนนะครับผมก็ถือว่าโชคยังดีนะที่เราจบท็อป20ได้นะครับผมไม่งั้นนี่แบบผมคงต้องเติมอีกรันนึงแล้วนะครับผมรับไม่ได้จริงๆรันนี้มันพิการเกินไปนะคือเราได้บัฟนี้มาแต่ก็พิการตรงนั้นเราได้อันนี้มาก็พิการอย่างนึงนะคือรู้สึกแบบบัฟของซีซั่นเนี้ยมันต้องคอมโบกันนะคือถ้าไม่คอมโบมันมาเดี่ยวเนี่ยคือมันง่อยไปเลยนะไอ้บัฟพวกขยายร่างบัฟพวกพุ่งก็ได้ซุปเปอร์เมเนจอันนี้มันต้องมาคอมโบกันไงมันมาแยกกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้ลุยกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามซีรีส์นี้มาตลอด50วัน
นะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับผมฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีก็ขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม